สิกขาบทวิพัง276คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุหมายถึงภิกษุรูปอื่นคำว่าท่านจงมาเถิดในหมู่บ้านหรือในนิคมคือหมู่บ้านก็ดีนิคมก็ดีเมืองก็ดีชื่อว่าหมู่บ้านและนิคมคำว่าให้ทายกถวายแก่เธอคือให้เขาถวายข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวหรือของฉันคำว่าไม่ให้ทายกถวายคือไม่ให้ทายกถวายอะไรอะไรคำว่านิมนต์กลับความว่าภิกษุปรารถนาจะกระซิบกระซี้ปรารถนาจะหยอกเย้าปรารถนาจะนั่งในที่ลับหรือปรารถนาจะประพฤติอนาจารกับมาตุคามกล่าวนิมนต์กลับอย่างนี้ว่าท่านจงกลับไปเถิดพูดหรือนั่งกับท่านไม่ทำให้เราสบายเราพูดหรือนั่งคนเดียวสบายกว่าต้องอบัติทุกกฎเมื่อเธอไปถึงระยะที่มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงภิกษุรูปที่นิมนต์กลับต้องอบัติทุกกฎเมื่อเธอไปจนพ้นต้องอบัติปาจิตตีคำว่ามีเหตุผลเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นความว่าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเพื่อทรงกลับ